ครับเรียกเสียงปรบมือได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่นะฮะทางคุณคณินบุญสุวรรณซึ่งเป็นท่านแรกนะครับที่ได้กรุณาขึ้นอภิปรายเพื่อให้เห็นภาพรวมก็เป็นสิ่งที่คุณคณินถนัดนะครับในเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเมืองการวิเคราะห์ปัจจัยซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังตรงนี้ไปแล้วในช่วงที่2ที่เราจะสนทนาต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็คงจะได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วครับถ้าอย่างนั้นเมื่อโครงสร้างเป็นแบบนี้นะครับจะนำไปสู่ทิศทางของการเมืองในห้วงปี2553หรืออาจจะต่อไปในอนาคตนี่อย่างไรเดี๋ยวจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมไปที่ท่านที่2เลยก็แล้วกันนะครับท่านนี้นี่ได้รับฉายาว่าเป็นนักร้องคือไม่เคยออกอัลบั้มที่ไหนมาก่อนนะฮะร้องที่นี้หมายความว่าท่านร้องเรียนเยอะนะเอาตัวอย่างไหมครับเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยในความผิดละเมิดเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจสั่งคืนภาษีคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรท่านร้องว่ามีคนไปทำกับข้าวในรายการทีวีชื่อสมัครสุนทรเวชยื่นเอกสารต่อปปช.และกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมัครสุนทรเวชจัดรายการชิมไปบ่นไปว่าเป็นลูกจ้างขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ผลก็ตามที่ทราบนะครับผมไม่ต้องขยายความต่อไม่เท่าไหร่นะฮะท่านร้องประธานรัฐสภาด้วยคุณชัยชิดชอบอาจมีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเพราะถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานเพราะฉะนั้นต้องพ้นจากส.ส.และพ้นจากตำแหน่งประธานรัฐสภาท่านร้องนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบคุณอภิสิทธิ์ร้องต่อกกต.นะครับว่าแทรกแซงการทำงานของสตช.ในคดีลอบยิงคุณสนธิลิ้มทองกุลเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเห็นชัดเจนนะครับว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งถ้าเห็นอะไรที่คิดว่ามันน่าที่จะร้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนคนนี้ร้องทั้งนั้นนะครับอยากฟังชัดๆว่าวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสวเนี่ยนะครับจะมองทิศทางของประเทศไทยในปี2553อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเรืองไกรครับก่อนอื่นต้องขอบคุณแล้วก็กราบสวัสดีนะครับท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรตัวผมเองก็ไม่เคยเจอกับท่านนานแล้วนะครับเคยเจอครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตหลายปีแล้วนะครับท่านเป็นนายกในขณะนั้นท่านออกทีวีทุกวันนะครับลูกสาวเห็นก็บอกพ่อนั่นท่านนายกผมก็พาไปท่านก็ทักทายด้วยอัธยาศัยเมตตีครับก็ต้องขออนุญาตกราบสวัสดีท่านอดีตนายกทักษิณนะครับแล้วก็เพื่อนผู้มีเกียรตินะครับอดีตรัฐมนตรีที่มาร่วมงานนะครับเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ในที่นี้ด้วยครับผมเรืองไกรลีกิจวัฒนะครับเมื่อกี้คุณอดิศักดิ์ก็บอกอยู่แล้วว่าผมเป็นนักร้องนะครับแต่ก็ตกไปยังมีอีก2คดีสำคัญที่ผมร้องอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วยังไม่ได้รับการพิจารณาโดยสมควรนะครับก่อนที่ผมจะเฉลยต่อจากท่านอาจารย์คณินนิดหนึ่ง3ปีที่ผ่านมาที่เราได้ใช้รัฐธรรมนูญปี50เศรษฐกิจของเราเนี่ยจะเป็นยังไงในปี53เนี่ยนะครับมีผลนะครับผลตั้งแต่กรณีรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2นะครับส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนส่งผลกระทบต่อชุมชนนะครับและก็จะส่งผลกระทบต่อไปเป็นวงกว้างรัฐธรรมนูญมาตรา190เช่นเดียวกันกำลังส่งผลกระทบต่อผู้บริหารบ้านเมืองคือคณะรัฐมนตรีทุกครั้งจะไปทำอะไรก็ตามนะครับจำเป็นต้องเอากรอบการเจรจาจำเป็นต้องเอาสัญญาจำเป็นต้องเอาข้อผูกพันที่จะปฏิบัติตามสัญญามาขออนุมัติเรียกว่าถ้าเป็นผู้บริหารในบริษัทจำกัดปีหนึ่งไม่ต้องทำอะไรฮะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะทำอะไรทีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนะครับเมื่อผลกระทบจากสิ่งต่างๆมาเนี้ยมันมีข้อกฎหมายเขียนมาผมเห็นผมก็ตรวจผมก็ร้องแต่ถ้าผมร้องแล้วตรวจสอบไปตามทุกคนเหมือนกัน
ก็เรียกว่ามาตรฐานเดียวกันแต่ถ้าผมตรวจไปแล้วเนี่ยข้างหนึ่งสอบเร็วข้างหนึ่งสอบช้าไอ้อย่างนี้เรียกว่าคนละมาตรฐานหรือเปล่าท่านที่ฟังอยู่ในนี้ท่านคงตอบได้อย่างนี้มันเรียกว่ามีมากกว่าหนึ่งมาตรฐานหรือไม่ท่านคงตอบกันเองได้ในใจต่อที่คุณอริศักดิ์พูดไปเมื่อสักครู่นะครับยังมีอีก2กรณีที่ผมร้องไปที่หน่วยงานอิสระซึ่งจะอิสระอย่างที่ท่านคณินว่าไปหรือเปล่านี่ไม่ทราบนะครับกรณี SMS เมื่อวานเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไปท้วงถามหานะครับว่า SMS นี้เนี่ยนะครับผมร้องไปที่ปปช.ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบต้องเสียภาษีให้รัฐหรือไม่นะครับอันนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับประมาณปีกว่าแล้วยังไม่ทราบว่าไอ้ SMS 17ล้านเบอร์ที่ส่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดเมื่อ18ธันวาคม51นั้นน่ะนายกอภิสิทธิ์ขออนุญาตเอ่ยนามท่านพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ายังไม่ได้ไปเสียภาษีนะครับผ่านมาแล้วนะครับปีกว่ายังไม่เสียรัฐมนตรีกรขึ้นมาบอกว่าท่านไม่ต้องเสียผมกำลังจะถามต่อไปหลังจากนี้นะครับว่ารัฐมนตรีกรเป็นเจ้าพนักงานประเมินเมื่อไหร่ไม่ใช่นะครับรัฐมนตรีกรเป็นแค่เสนาบดีที่ควบคุมการจัดเก็บภาษีตอบอย่างนี้ผมถือว่าไม่ถูกต้องอันนี้ก็กำลังขอเทปนะครับที่อภิปรายในสภาผู้แทนอยู่อีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่ท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับได้รับการคัดเลือกเมื่อวันที่15ธันวาคม51ณวันนั้นมีการยุบพรรคเมื่อวันที่2ธันวาทุกคนจำได้ว่าสมาชิก3พรรคเนี่ยถือว่าไม่มีสมาชิกภาพอยู่แต่ผิดครับกฎหมายพรรคการเมืองบอกว่าตราบใดที่ยังไม่สังกัดพรรคยังถือว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่วันนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกได้รับการประชุมโดยคุณชัยชิดชอบซึ่งยังมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนอันนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปติดตามนะครับแล้วถามว่ากรณีนี้เกิดขึ้นแล้วมันควรจะวินิจฉัยหรือไม่นี่คือความเป็นธรรมในสังคมเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแล้วผมก็ร้องนะครับส่วนอีกกรณีนึงที่ผมติดตามแล้วยังไม่ได้ร้องแต่มีสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปร้องแล้วแต่ติดตามอยู่นะครับเงินบริจาคบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเอามาให้บริษัทนอมินีแห่งหนึ่งนะครับ258ล้านแล้วอีกกรณีหนึ่งเอาเงินจากกกต.มาใช้บังเอิญฟังมาว่าบริษัทที่เป็นนอมินีเนี่ยเป็นคนตัวกลางที่ผ่านเอกสารผ่านใบกำกับภาษีซึ่งสรรพากรไปตรวจแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นบินที่ซื้อมาหน่วยงานที่ตรวจสอบคือ DSI ก็ร้องไปที่กกต.จนป่านนี้นะครับป่วยแล้วป่วยอีกยังวินิจฉัยไม่ได้สำหรับนายทะเบียนพรรคการเมืองเราก็ทวงถามวันนี้ผมอยากมีเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะร้องแต่ไม่ทราบว่าในที่นี้อยากจะฟังกันหรือเปล่าผมอยากจะร้องต่อพี่น้องที่ฟังอยู่ในนะวันนี้ว่ากรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจปี53หรือไม่เนี่ยผมว่าเป็นส่วนสำคัญทีเดียวทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรี 76,000 ล้านที่ขายเมื่อวันที่23มกราคม51นั้นเป็นปัญหาอยู่ซึ่งทุกคนให้ความสนใจมูลแห่งการฟ้องนี่มาจากเงินที่ขายหุ้นได้ 70,000 ล้านบวกเงินปันผล 6,000 ล้านบาทดูให้ดีนะฮะ